บิตคอยน์ตอนนี้อาจจะยังไม่ขึ้นไปไหนแต่ผมอยากจะบอกบางสิ่งบางอย่างครับว่าระหว่างนี้เนี่ยผมจับตามองเหรียญบางเหรียญที่เรียกได้ว่ามันมีโอกาสทำเงินให้กับใครหลายๆคนได้สักพักใหญ่แล้วนะครับถ้าคุณอยากรู้นะว่าเหรียญเหรียญนี้คือเหรียญอะไรแล้วมันจะทำเงินให้กับคุณได้จริงหรือเปล่าลองดูคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะเข้าสู่ช่องบอล Happiness Investor นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe นะไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆเข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกครับหลายคนครับตอนนี้คุณอาจจะกำลังมองหาการลงทุนอยู่เนาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังลงทุนในบิตคอยอยู่ดีๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาของบิตคอยเนี่ยมันยังไม่ดีดไปไหนเลยมันยังคงเป็นไปตามที่คลิปที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกคือแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะลงทุนในเหรียญไหนซึ่งผมอยากจะบอกครับว่าคลิปนี้ครับผมจะแชร์และแบ่งปันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็จับตามองเหรียญบางเหรียญครับที่ตั้งใจว่าจะลงทุนถามผมว่าจริงๆแล้วผมเข้าไปลงทุนแล้วหรือยังผมมีเก็บมันเข้าไปบ้างแล้วนะครับแต่กำลังมอนิเตอร์อยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตามระบบที่เราแพลนเอาไว้เนี่ยจะยังคงเป็นจริงได้หรือเปล่าแต่ขอย้ำนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้าไปลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลเรียนใดๆนะครับที่ผมแชร์และแบ่งปันนะทุกคลิปครับเป็นเพียงแค่ประกอบการเรียนรู้ครับให้คุณศึกษาเรียนรู้เพื่อเอาไปตัดสินใจต่อไปนะเพราะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้ายังไงลองไปดูรายละเอียดกันเลยตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่ชื่อว่า ADA นะครับหรือว่า Cardano นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมเฝ้าจับตามองมาพักหนึ่งแล้วเพื่อมอนิเตอร์ดูครับว่าตกลงแล้วเนี่ยระบบตรงนี้เนี่ยมันจะยังคงใช้งานกันได้จริงหรือเปล่าอันดับแรกครับผมอยากบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญ Cardano นะผมเฝ้าจับตามองและตั้งใจแชร์และแบ่งปันในตอนนี้ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีใครหลายๆคนนะที่บอกว่าเฮ้ยโค้ชปอนช่วยแชร์และแบ่งปันหน่อยว่าเหรียญนี้เนี่ยมันน่าลงทุนหรือเปล่าซึ่งก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจลงทุนก็ขอให้คุณนะครับศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นนะครับอันดับแรกครับผมอยากให้คุณสังเกตนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดเส้นสีเหลืองตรงนี้คือเส้น EMA 20เกิดขึ้นนะครับซึ่งในขณะที่ข้างล่างนี้คืออินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า RSI ครับซึ่งผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆครับว่าแค่ภาพตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำกำไรให้กับคุณได้แล้วพอสมควรนะครับเราลองมาดูกันครับว่ามันจะทำได้ยังไงนะผมอยากให้คุณสังเกตนิดนึงครับว่าตรงเส้น EMA 20นี่ครับถ้ากราฟแท่งเทียนตรงนี้มันชันสูงขึ้นเนาะเส้น EMA ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆครับตรงนี้กราฟมันแบบเหมือนออกข้างใช่ป่ะเส้น EMA ก็มีแนวโน้มนะครับที่จะแบบเหมือนวิ่งไซด์เวย์เขาเรียกว่าวิ่งตรงๆออกข้างไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงอย่างชัดเจนเนาะอันนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมตั้งต้นจากปี21เนาะไม่ต้องย้อนกลับไปไกลนะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสามารถย้อนกลับไปไกลได้แต่ผมเลือกที่เอาแบบสั้นๆกระชับให้กับเพื่อนๆพี่ๆกันเลยดีกว่าผมก็มองว่าตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะที่เส้น EMA มันอาจจะวิ่งมาประมาณลักษณะแบบนี้เนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะอย่างนี้นะแต่ผมตีโดยประมาณกันละกันนะซึ่งจุดแรกที่ผมตั้งใจว่าจะเข้าซื้อครับผมจะมองหาสัญญาณที่ตำแหน่งที่เรียกได้ว่ามันเริ่มตัดเส้น EMA 20ก่อนเลยนะซึ่งตำแหน่งที่เริ่มตัดเส้น EMA 20ก่อนในตอนแรกนะคือตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะตัดสินใจเข้าซื้อที่บริเวณแท่งถัดไปแท่งถัดไปเนี่ยราคาเปิดเราใช้ราคาเปิดละกันเนาะในการซื้อหรือขายนะที่นี้ที่ตัว O ก็แล้วกันนะจะอยู่ที่ 1.2149 ถามว่าแล้วผมจะไปขายที่ไหนผมจะมอนิเตอร์ตอนที่ RSI เริ่มเข้าสู่แดน Overbought นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเส้นปะข้างล่างตรงนี้เราเรียกมันว่า Oversold Oversold คือมีการขายมากจนเกินไปในขณะที่ถ้าเส้นสีเขียวตรงนี้คือเส้น RSI ที่เราเห็นอยู่นะมันดันขึ้นไปถึงแนว Overbought เกิดขึ้นนะซึ่ง Overbought เนี่ยจะอยู่บริเวณเส้นปะด้านบนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการตัดขึ้นแล้วทะลุร่วงลงมาเนี่ยผมก็จะมอนิเตอร์แต่ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกคือผมเริ่มเห็นนี่ครับพอสมมติผมเข้าซื้อแท่งนี้ในที่นี้สมมติว่าผมตีเส้นตรงนี้เนาะผมเข้าซื้อแท่งนี้นะครับเพราะว่าสัญญาเรามาตั้งแต่แท่งสีเขียวยาวๆตรงนี้เนาะแท่งนี้นะแล้วผมก็เข้าซื้อ
แท่งถัดไปจุดนี้ครับมันเริ่มเข้าสู่พีคเนาะเราจะมองหาจุดยอดแล้วก็ดรอปลงตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าผมสังเกตดีๆนะบริเวณตรงนี้ครับนี่คือจุดยอดที่เห็นว่า RSI ดีดขึ้นมาเนาะนี่คือแท่งเทียนสีเขียวตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นนิดนึงนะว่ามันมีการวิ่งขึ้นถึงบริเวณแค่แนวเส้นปะที่ผมลากตรงนี้อยู่เนาะแนวเส้นปะตรงนี้นะครับแนวเส้นปะตรงนี้ซึ่งไอแนวเส้นปะตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปตรงนี้ตั้งแต่แท่งก่อนหน้าแล้วแถวบริเวณเส้นปะมันดีดขึ้นไปทะลุนิดนึงตัวไส้เทียนตรงนี้ทะลุขึ้นไปหน่อยตรงนี้ก็ย่อลงมาแล้วก็เจอบริเวณเส้นปะอีกครั้งนึงตรงนี้ก็เจอเส้นปะอีกครั้งนึงผมเลยกล้าพูดได้ครับว่าไอตอนที่ RSI เนี่ยมันพุ่งเข้าไปสู่แดนโอเวอร์บอทไปถึงจุดพีคแล้วล่วงลงมาตรงนี้ครับตรงนี้คุณสังเกตเห็นอะไรไหมครับแท่งเทียนสีแดงแท่งนี้ครับมันกืนกินทั้งใบแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้ทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าแท่งเทียนสีแดงแท่งนี้ที่เรามองเห็นอยู่มันทำให้เกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่า bearish engulfing เนี่ยพูดง่ายมันคือสัญญาณขายที่ผมมองเห็นสัญญาณขายเกิดขึ้นผมทำการขายแท่งถัดไปเลยซึ่งประเด็นสำคัญคือผมทำการเห็นว่านี่คือสัญญาณ bearish engulfing แล้วผมก็ขายในแท่งถัดไปแท่งนี้นะแท่งนี้จะเห็นว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ 1.413 ถามว่าเราจะได้กำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมขออนุญาตวัดนิดนึงละกันเนาะโดยประมาณนะครับคุณจะเห็นว่าข้างบนนี้มันโชว์ 16% นะก็ไม้นี้คุณจะได้กำไร 16% ถ้าวันนี้คุณใส่เงินเข้าไป 10,000 บาทนะครับตั้งแต่วันที่27เดือนมาก็คือ27มีนาคมถือจนถึง17เอพิลไม่ถึง1เดือนนะคุณจะได้กำไร 16% ซึ่งต้องบอกนะปกติฝากแบงค์เนี่ยได้แค่ 0.25% เท่านั้นนะกับการฝากแบงค์นะแต่ในที่นี้เนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนคุณได้มา 16% แล้วถ้าใส่ไป 10,000 บาทคุณก็ได้กำไรมา 1,600 ถ้าใส่ไป 100,000 บาทคุณก็ได้กำไรมาประมาณ 16,000 บาทนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะว่าตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งหนึ่งนะที่สามารถสร้างกำไรให้กับเราได้ด้วยนะคราวนี้ผมมามองตำแหน่งถัดมาครับตำแหน่งถัดมาถามว่าผมจะไปเข้าซื้อตอนไหนง่ายมากเลยครับอันดับแรกครับผมอยากให้คุณสังเกตแท่งเทียนที่มันลากยาวลงมาตรงนี้นะครับผมเริ่มสุดเฮ้ยมันมีการลากยาวแล้วก็ดีดขึ้นไปเนี่ยหรอไหมแล้วก็ล่วงลงมาอีกครั้งนึงล่วงลงมาอีกครั้งนึงตรงนี้ลากยาวอีกแล้วก็ดีดขึ้นไปตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีไส้เทียนบริเวณแถวๆนี้พอผมย้อนกลับไปดูแท่งเทียนแท่งนี้เอ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นครับถ้าผมลากเส้นปะบริเวณขอบของแท่งเทียนเนาะสองแท่งนี้คุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างว่ามันมีเส้นปะเกิดขึ้นเส้นปะเส้นนี้ที่เกิดขึ้นครับพอเรามาดูไอ้เส้นยาวๆเส้นนี้พูดง่ายมันมาสัมผัสบริเวณเส้นปะที่เราพูดถึงแล้วมันก็ดีดขึ้นไปตรงนี้เนี่ยก็ทำท่าเหมือนจะล่วงลงมาตรงนี้เนี่ยมาสัมผัสบริเวณเส้นปะอีกครั้งนึงแล้วก็ดีดขึ้นไปพูดง่ายเส้นปะนี้มีนัยยะสำคัญนั่นเองคือมีความสำคัญเกิดขึ้นนะพอมันมีความสำคัญเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ผ่านเนี่ยมันไม่สามารถทะลุล่วงลงมาได้สุดท้ายมันก็เลยดีดกลับขึ้นไปแท่งเทียนถัดมาที่มันบอกครับแท่งนี้ครับแท่งนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าแท่งสีเขียวกืนกินแท่งสีแดงก่อนหน้านี้ครับทั้งใบเลยนะเห็นปะแล้วไม่พอครับราคาปิดข้างบนตรงนี้ครับดันทะลุเส้น EMA 20ด้วยนั่นคือการบ่งบอกสัญญาณในการซื้อเกิดขึ้นนะครับสำหรับผมนะผมก็เลยตัดสินใจครับเข้าซื้อที่แท่งถัดไปในที่นี้คือเส้นสีเขียวแท่งนี้นะผมทำการซื้อที่เท่าไหร่ราคา O จะอยู่ที่ 1.2385 นะถามว่าผมจะไปขายเมื่อไหร่แน่นอนผมไปมองหาจุดยอดของตอนที่ RSI ขึ้นสู่ Overbought ก่อนอันดับแรกเนี่ยถ้าเราปกติเราจะมองไม่เห็นกราฟเนาะผมจะเห็นว่านี่ครับมันเป็นยอดแหลมๆเกิดขึ้นนะก็จะเห็นว่าเฮ้ย RSI ตรงนี้นะขึ้นไปนะแต่ประเด็นสำคัญคือมันก็ล่วงลงมานิดนึงแต่จะเห็นว่าแท่งเทียนตรงนี้นะยังไม่กืนกินแท่งสีเขียวก่อนหน้าทั้งใบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะเห็นว่าตัวราคาปิดตรงนี้เนี่ยมันร่วงจนมาเป็นไส้เทียนแล้วมันก็ดีดขึ้นไปนะยังไม่สามารถทำให้ตัวแท่งสีแดงๆยาวๆตัวแท่งนี้นะทะลุลงมาเหนือแท่งสีเขียวบริเวณตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมเลยถือว่าบริเวณนี้ผมยังไม่นับเกิดขึ้นนะในขณะเดียวกันผมมองหายอดถัดมานะที่มันเป็นแหลมๆสูงๆนะผมจะเห็นว่าแหลมสูงถัดมาคือบริเวณนี้นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆบริเวณเส้นปะตรงนี้ครับมันขึ้นไปครับดีดลงมาตรงนี้ทะลุขึ้นไปดีดลงมาตรงนี้ก็ลื่นไปดีดลงมาผมลากมาถึงบริเวณตรงนี้นะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าขึ้นไปชนแนวสำคัญขึ้นไปชนแนวสำคัญขึ้นมาชนแนวสำคัญแต่จังหวะที่เป็นยอดแหลมๆตรงนี้แล้วดีดหักลงมาครับนี่ครับเกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงแท่งนี้แท่งสีแดงตัวนี้กืนกินทั้งใบนะเรานับตัวแท่งนะนี่คือบริเวณแท่งส่วนไส้เทียนคือหางยาวๆที่เป็นเรียวๆตรงนี้นะประเด็นสำคัญคือตรงนี้มีการกืนกินทั้งใบแท่งก่อนหน้าเอาอีกแล้วครับเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่า bearish engulfing ก็ทำการขายที่แท่งถัดไปก็คือแท่งนี้นะจะเห็นว่าแท่งถัดมาตรงนี้โอ้ก็จะเห็นว่าราคา O อยู่ที่
2.033จะเห็นชัดเจนนะสีเขียวที่มันโชว์ตอนนี้ 64.8% ไม้นี้เนี่ยเราทำการซื้อวันที่27 เมษาปีที่แล้วถือมาจนถึง18 พฤษภาคมจะเห็นว่าไม่ถึงเดือนตีไปเดือนหนึ่งก็แล้วกันนะ1 เดือนไม้นี้คุณจะได้กำไรถึง 64.8% หมายความว่ายังไงฝากแบงค์เหมือนเดิมครับ1ปีคุณได้ 0.25% อย่างรู้ๆฝากบัญชีออนไลน์คุณอาจจะได้ 1.5% แต่อันนี้ครับ 64.8% ในระยะเวลา1เดือนผมว่ามันก็พอไหวนะก็พอกินคำโตเกิดขึ้นได้ถ้าคุณใส่ไป 10,000 ครับคุณจะได้กำไรมา 6,480 แต่ถ้าคุณใส่ไป 100,000 คุณก็จะได้กำไรมาประมาณ 64,000 เกิดขึ้นนะก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณแฮปปี้ตรงไหนยังไงคราวนี้ครับผมไล่มาเรื่อยๆครับผมจะเห็นว่าโอ้สุดท้ายมันก็ร่วงยาวมาแล้วพอร่วงยาวมาสักพักนับสิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือจะเห็นว่าโอ้มันฝ่าแนวตรงนี้ลงมาด้วยเนาะเห็นไหมนี่ร่วงลงมาครับดันขึ้นไปครับร่วงลงมาครับดันขึ้นไปพูดง่ายตรงนี้มันออกไซด์เวย์คือออกทางจนสุดท้ายทะลุร่วงลงมายาวเลยนะครับทะลุร่วงลงมายาวเลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับผมอยากให้คุณสังเกตบางสิ่งบางอย่างครับตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่า RSI เนี่ยเริ่มเข้าสู่แดนโอเวอร์โซนเนาะแต่ผมยังเห็นว่าเออมันอาจจะยังไม่ชัดผมก็เลยรอไปก่อนพอรอไปอะไรเกิดขึ้นครับแท่งถัดมาแท่งนี้ครับเห็นไหมครับเป็นยอดแหลมๆเลยนะ RSI ตรงนี้แหลมแล้วดีดขึ้นไปแล้วประเด็นสำคัญคือสังเกตเส้นปะเส้นนี้ไหมครับมันกำลังบอกสิ่งนี้คุณครับนี่คือการทดสอบที่เกิดขึ้นครับครั้งที่1ครับนี่คือครั้งที่2ครับและตรงนี้ครับครั้งที่3ครับตรงนี้ครับครั้งที่4ครับตรงนี้ครับครั้งที่5โอ้โหแสดงว่าแนวเส้นปะเส้นนี้โคตรมีความสำคัญประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกพวกเราคือพอมันมาชนแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะสังเกต RSI ข้างล่างนะ RSI ตรงนี้ดีดหักขึ้นด้วยเป็นแท่งเทียนสีเขียวอย่างที่เราเห็นตรงนี้อ้าวบริเวณเส้นปะตรงนี้ที่มีความสำคัญมาชนแล้วดีดขึ้นตรงนี้มาชนแล้วดีดขึ้นเกิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวที่เรียกได้ว่ากืนกินแท่งสีแดงก่อนหน้าแบบทั้งใบด้วยพูดง่ายๆแพทเทิร์นบริเวณตรงนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่า bullish engulfing นะเกิดเป็น bullish engulfing พอเกิดสัญญาณ bullish engulfing ผมเลยตัดสินใจเข้าซื้อในแท่งนี้นะซึ่งแน่นอนครับผมซื้อบริเวณที่ราคา 1.171 ถามว่าแล้วยังไงต่อผมก็ไปมองหา RSI ครับบริเวณนี้ครับเกิด RSI ที่เป็นยอดแต่ถ้าคุณสังเกตแท่งถัดมาที่หักลงจะเห็นว่ามันยังไม่ได้กืนกินทั้งใบเนาะตรงนี้ครับพีคขึ้นไปครับโอ้โห RSI ครับแล้วก็หักลงมานิดนึงครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้กืนกินทั้งใบเห็นไหมแต่ประเด็นสำคัญที่ผมมองเห็นอะไรครับให้สังเกต RSI บริเวณตรงนี้ที่ผมลากเส้นอยู่นะ RSI จากยอดนี้มาถึงยอดนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูแท่งเทียนเราก็ดูแนวยอดเลยนะยอดนี้มาจนถึงบริเวณแท่งเทียนที่เป็นยอดของ RSI เดียวกันอ้าวแพทเทิร์นตรงนี้เราเรียกมันว่าอะไรเราเรียกมันนะครับว่า bearish divergence นะครับคือ RSI พีคของมันก็คือจุดยอดของมันต่ำลงในขณะที่แท่งเทียนครับราคาไฮของมันสูงขึ้นมันเกิดสวนทางกันนั่นหมายความว่ามันกำลังบอกคุณว่าอีกสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ลงนะครับผมเลยตัดสินใจไม่รอครับขายได้เลยนะครับพอแท่งที่มันหักตรงนี้ลงมาครับผมขายแท่งถัดมาซึ่งราคา O ตรงนี้จะอยู่ที่ 2.7209 ผมได้กำไรไม้นี้โดยประมาณ 131% ครับก็ถูกครับผมได้กำไรไม้นี้อยู่ประมาณ 131% จะเห็นว่าผมถือวันที่22กรกฎาคมจนถึง25ออกัสต์1เดือนอีกแล้วนะประมาณแค่1เดือนเท่านั้นนะครับได้กำไร 131% หมายความว่าถ้าวันนี้คุณใส่เงินเข้าไป 10,000 บาทคุณจะได้กำไรเฉพาะกำไรนะกลับมา 13,100 บาทโดยประมาณถ้าคุณใส่ 100,000 บาทคุณจะได้เงินกลับมา 131,000 บาทด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเออกำไรใช้ได้อยู่นะระหว่างที่เฝ้ารอราคาของ Bitcoin นะครับนอกเหนือจากนี้ครับมันก็เป็นจริงครับเห็นไหมพอมันเกิด bearish divergence เกิดขึ้นสักพักครับมันก็ยังคงวิ่งอีกนิดนึงแล้วมันก็ร่วงแรงเลยนะคุณดูดิร่วงยาวเลยเห็นไหมถ้าดูจากภาพนี้เราเห็นชัดเจนนะว่าจากจุดยอดที่มันบอก bearish divergence ปุ๊บโอ้โหมันร่วงยาวลงมาถึงข้างล่างตรงนี้เลยซึ่งก็การร่วงนี้นะครับสิ่งนึงที่อยากจะบอกพวกเราว่าถ้าเราสังเกตจากจุดยอดตรงนี้ครับมันร่วงลงมาถึงจุดข้างล่างสุดตรงนี้ไปประมาณ 65% หนักหน่วงพอสมควรนะกับการร่วงตรงนี้นะประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกพวกเราครับผมอ่ะพอเห็นว่ามันเกิด bearish divergence ปุ๊บผมก็ปล่อยมันอยู่เฉยๆครับมันทะลุเส้น EMA 20ตายลงมาแล้วแล้วมันก็เริ่มจะเห็นว่าไส้เทียนเริ่มทะลุบริเวณตรงนี้เกิดขึ้นนะครับจากนั้นมันก็แบบพยายามทดสอบขึ้นไปทดสอบ
อบเส้น EMA 20แต่ก็ไม่ผ่านแล้วก็โดนอบทะลุลงมาพยายามดันตัวเองให้เหนือเส้นปะตรงนี้ซึ่งเป็นแนวหนึ่งที่มีความสำคัญนะแต่ก็ไม่ผ่านอีกนะสุดท้ายมันอยู่ใต้เส้น EMA 20ตรงนี้ดันขึ้นไปอีกนะแต่ก็ไม่ผ่านอีกโดนอบทะลุลงมายาวจนมาทดสอบเส้นปะบริเวณนี้ก็จะเห็นว่าพอเส้นปะบริเวณนี้ก็มาทดสอบอยู่สักพักหนึ่งเนาะแล้วก็พยายามดันตัวเองให้เหนือเส้น EMA 20แต่พอมันเส้น EMA 20เป็นขาลงตรงนี้เนี่ยโอ้โหแรงมันก็พอสมควรยังลงอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยพอลงอย่างต่อเนื่องก็ลงนี้ก็พยายามดันให้เหนือเส้น EMA 20ขึ้นไปละแต่พยายามให้ทะลุเส้นปะก็ไม่ได้ก็โดนตกกลับลงมาจนมาเจอแนวสำคัญข้างล่างนี้เงี้ยหรอแม่ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับจะเห็นว่านี่คือราคาปัจจุบันผมอยากบอกว่าราคาของเหรียญ Cardano เนี่ยมันก็น่าเก็บให้คุณเนี่ยทำกำไรเล่นๆอีกสักพักหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมสังเกตบางสิ่งบางอย่างตรงนี้ครับผมอยากให้คุณดูตรงนี้นะนี่ครับ RSI ด้านล่างของมันชี้ขึ้นนะในขณะที่ลองมาดูแท่งเทียนครับที่บริเวณตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่ RSI ชี้ขึ้นนะดูจุดด้านล่างสุดครับปุ๊บจะเห็นว่าราคาโลเนี่ยมันชี้ลงเห็นไหมราคาโลของแท่งเทียนชี้ลงแต่ RSI ดันขึ้นนะประเด็นสำคัญก็คือว่าตอนนี้มันเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่า bullish divergence ไม่พอนะถ้าคุณสังเกตดีๆครับเราเคยบอกคุณว่าตรงนี้ไงทดสอบครั้งที่1ทดสอบครั้งที่2ทดสอบครั้งที่3ทดสอบครั้งที่4ทดสอบครั้งที่5และมันมาตรงนี้ครับนี่คือทดสอบครั้งที่6กับเส้นปะพอทดสอบครั้งที่6ไม่ผ่านมันดีดขึ้นเห็นไหมแล้วแท่งถัดมาที่มันหักขึ้นครับ RSI หักขึ้นด้วยจะเห็นว่าแท่งเทียนเป็นสีเขียวแล้วกืนกินทั้งใบด้วยโอ้โหคือเกิด bullish engulfing เกิดขึ้นด้วยคือมีแพทเทิร์น 2-3 ตัวเนี่ยในการคอนเฟิร์มพูดง่ายๆพอมันเกิด bullish divergence เนี่ยผมเริ่มมอนิเตอร์รอมันหักขึ้นในขณะที่พอตรงนี้เนี่ยหักขึ้นปุ๊บโอ้โหอันนี้คืออยู่บริเวณแนวรับสำคัญพอแนวรับสำคัญไม่ผ่านแล้วมาเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่า bullish engulfing อีกแล้วกืนกินทั้งใบด้วยเช่นเดียวกันผมเลยตัดสินใจเข้าซื้อแท่งถัดไปซึ่งการเข้าซื้อแท่งถัดไปจะเห็นว่าราคาต้นทุนที่จะได้นะตัว O นะจะอยู่ที่ 1.1877 ถ้าคุณได้เข้าซื้อตอน 1.1877 ตรงนี้นะครับขณะเดียวกันพอจบวันคุณจะเห็นว่าอ้าวแท่งเทียนสีเขียวทะลุเส้น EMA ด้วยโอ้โหมันมีแต่สัญญาณที่คอนเฟิร์มอย่างต่อเนื่องเกิด bullish engulfing ด้วยเช่นเดียวกันผมก็เชื่อครับว่าราคาของ ADA หรือ Cardano เนี่ยมี potential สูงครับที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงสักพักนึงเลยประเด็นสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณได้ทำการซื้อที่บริเวณที่ผมพูดถึงครับแล้วคุณถือมาจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนะตอนนี้ที่ผมทำคลิปอยู่ตรงกับวันที่17มกราคมเวลา 6:46 นะช่วงเย็นคุณจะได้กำไรประมาณ 28.7% แล้วครับเห็นไหมและ 28.7% เนี่ยถ้าเรานับแท่งเทียนก็1 2 3 4 5วันนี้คือวันที่6พูดง่ายๆยังไม่ครบสัปดาห์เลยนะครับคุณได้กำไร 28.71% เกิดขึ้นถ้าใส่เงิน 10,000 คุณก็ได้กำไรแน่ๆละ 2,800 บาทถ้าคุณใส่แสนหนึ่งคุณก็ได้ละ 28,000 บาทจะเห็นว่านี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช้อยส์หนึ่งนะในการที่แบบว่าเอ้ยคุณอาจจะทำกำไรระหว่างที่ราคาของบิตคอยน์เนี่ยมันยังไม่วิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเท่านี้คุณเป็นคนนึงที่มีความรู้นะไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนนะครับอย่างที่ผมเป็นอยู่นะครับด้วยการที่ผมเล่นบทบาทของการเป็น Freedom Investor นะครับสิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือคุณจะเห็นจังหวะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อทำให้คุณสามารถทำกำไรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันย้ำอีกทีนะว่าความรู้ที่ผมใช้ตอนนี้เป็นความรู้ที่ผมนะครับเรียนรู้จากการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยคุณสังเกตดีๆมันเป็นความรู้ที่แบบเรียบง่ายมากๆแต่มันสามารถทํากําไรได้จริงด้วยเช่นเดียวกันแล้วถามว่าผมต้องเฝ้ามั้ยเอาตรงๆครับผมแทบจะไม่ต้องเฝ้าอะไรเลยด้วยซ้ํานะครับแค่ใช้วันนึงเพียงแค่15นาทีเกิดขึ้นก็สามารถทํากําไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสำหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับผมสักนิดหนึ่งนะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยหรือถ้าใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นที่ผมใช้นะครับแล้วเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ได้นะเพื่อจะเป็นนักลงทุนอิสระอย่างที่ผมเป็นนะก็สามารถนะทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า EPF นะครับและแน่นอนครับผมเชื่อมั่นอย่างนี้ครับถ้าคุณเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันในคลาสนะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณครับโลกการลงทุนของคุณครับจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแน่นอนนะครับมันสามารถทำให้คุณครับสร้างแพสซีฟอินคัมเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครสนใจทักเข้าไปที่ช่องทาง LINE แอด
ได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับที่คุณฟังคลิปของผมในช่อง Bond Happiness Investor นะครับและคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งเนาะที่อยากจะเลี้ยงกาแฟผมนะครับก็สามารถนะโอนบริจาคเข้ามาได้เลขบัญชีที่ผมแปะเอาไว้ที่ด้านข้างได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟสนับสนุนช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้ก็แล้วกันและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วล่ะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาติดตามและชมคลิปนี้กันจนจบนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม